ค่ะเพื่อนๆทีแรกว่าจะไม่มีการทําน้ําพริกต่อไปนะคะแต่ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆที่ยังไม่เห็นเนาะดูวิธีการคั่วพริกของแอดไวๆก่อนเนาะนี่นะคะแล้วก็จะราไฟออกให้เบาๆหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็เอาหม้อธรรมดาของเรานี่แหละว่างๆนะคะอ่ะยืมหน่อยนะตะหลิวออกจากน้ําต้มเนาะแล้วก็จะเอาที่เราเตรียมไว้นะคะคั่วก็จะมีหอมกระเทียมนะคะกระเทียมมันจะเม็ดใหญ่แล้วก็ผ่าได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะคั่วนะคะส่วนพริกเข็นเยอะๆนะคะไม่เผ็ดนะคะมันเป็นพริกอ่อนเนาะแล้วก็จะราไฟนะคะราไฟใส่เตาแม่นาคเนาะในหม้อแม่นาคเนาะเดี๋ยวเราจะหุงข้าวต่อไปแล้วก็มาคั่วพริกก่อนนะคะพริกเราทําไฟเบาๆอ่อนๆนะคะเพื่อจะได้ไม่ไหม้เนาะนี่นะคะเพื่อนๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนนะคะทําน้ําพริกเราต้องไปคั่วก่อนนะคะรู้สึกว่าช้อนมันจะใหญ่เกินเนาะเดี๋ยวไวไวขอเอาเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนก่อนเนาะเปลี่ยนเอาที่คนใหม่ก่อนไวไวก็จะกระท่อนกระแท่นในการโยกย้ายกล้องหน่อยนะคะเพราะว่าไวไวถือกล้องนะคะนี่นะคะไปอ่อนๆ นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปอ่อนๆ นะคะแล้วก็จะค่อยๆคนเนาะคนไปคนมานะเพื่อว่าจะไม่ไหม้ไปนี่ครับกระเทียมเราก็ผ่านะคะเพื่อนๆถ้าชิ้นโตชิ้นใหญ่หัวเล็กหัวใหญ่แล้วก็ผ่านะคะเนี่ยก็จะได้สุกไวนะคะบางคนไม่ผ่านะคะคั่วไปเลยมันก็จะไม่ได้หอมกลิ่นนะคะนี่ไงเห็นไหมขนาดไวๆใช้ไฟอ่อนๆแล้วนะยังมีรอยถ้าเราไม่คั่วเนี่ยถ้าเราไม่คนเนาะไม่คนก็จะไหม้นะคะนะคะสาธิตวิธีคั่วพริกนะคะสาธิตวิธีคั่วพริกเรื่องง่ายที่ไม่ง่ายนะคะบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่จุกจิกเนาะเพื่อสุขภาพเราเพื่อปากเพื่อท้องเราเนาะพริกอ่อนก็จะยุบตัวเร็วนะคะเพราะว่าเขาอ่อนเนาะนี่ไงเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยคั่วไปคั่วมานะคะเราไม่ต้องใส่เกลือเหมือนกับที่เราคั่วพริกแห้งนะคะเราก็คั่วไปแบบนี้ไปมานะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะคั่วไปพริกไปพริกมานะคะเมนูนี้ไม่ใส่นะปลาร้านะครับปลาไม่ใช่ปลาร้าไวๆก็จะออกบางทีก็จะเหมือนกับดัตริดพูดเนาะในการที่จะหันริ้นนะคะเพราะว่าไวๆอาจจะติดไปกับชุมชนนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นเขตของไม่อยากจะเรียกเพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าอยู่กันมาน่นเนินนานแล้วเนาะเขาก็จะพูดภาษาเขาก็จะมีจะเป็นรอหันนะคะมันก็เลยเนาะมาอยู่นี่ก็30กว่าปีมันก็คงจะซึมซับบ้างเนาะบางทีบางครั้งไวๆก็อาจจะพูดติดไปทางโน้นหน่อยนะคะก็กราบขออภัยเด้อไม่ใช่ไอ้ไวๆดัดจริตนะความเคยชินความคุ้นเคยเนาะกับพื้นที่ที่เราอยู่เนาะเพราะว่าคนเขมรเชื้อชาติสัญชาติอะไรประมาณเนี่ยก็จะมาอยู่ในตรงนี้จุดนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ในสีเผ่าไทยเนาะแล้วก็อาจจะได้ทุกภาษาผูกพันอยู่กับเข้ามาทุกวันเนาะเพื่อนบ้านเราก็ไม่ได้พูดภาษาอีสานด้วยเนาะก็จะมีแต่รอเรือเป็นหลักนะคะโปรดทราบนี่ไงใกล้จะได้ที่แล้วนะคะแต่ไวๆขอเอากระเทียมอีกก่อนเนาะขอเอากระเทียมให้เขาลงไปอยู่ในก้นกระทะอีกทีนึงก่อนจะตลกไวๆนะที่ทำคลิปคั่วพริกนี่หาดูยากนะพริกคั่วพริกนี่เนาะ
พราะว่าคนว่ามันง่ายเกินไปนะคะทุกอย่างเราทำด้วยแรงทั้งนั้นนะครับมีสาระมากมีสาระน้อยก็แล้วแต่จะไปนำไปพิจารณานะคะนี่ไงคะหน้าตาของพริกที่เราคั่วไฟอ่อนๆก็จะได้สีสันนะคะเนี่ยทีนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะเพราะว่ามันเหลืองหมดแล้วเนาะนี่ถ้าไม่ดังปอบแปะปอบแปะแสดงว่าใช้ได้นะคะเพื่อนๆถ้าเราลงใหม่ๆป๊อปแป๊ะแป๊ะเนี่ยคือเขากำลังทำงานเนาะมีด้วยเหรอเนาะพริกกำลังทำงานพี่ของกระเทียมกำลังทำงานโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยโอเคไม่ไหวก็จะยกลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่หมอไวไวมอบให้นะคะเพื่อนๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดไวด้วยนะเมนูคั่วพริกทำน้ำพริกนะคะ